มาถึงตรงส่วนที่เป็นก้านนะครับตรงก้านนี่ก็จะค่อยๆลงแบบเหมือนกับว่าค่อยๆเติมเอานะครับตรงนี้ก็จะใช้วิธีใช้เขียวผสมเหลืองนะครับลากเป็นเส้นเล็กๆนะครับวิธีลากนะครับวางมือบนที่กระดาษหาที่วางมือให้ได้นะครับเข้าใจว่าถ้าตรงไหนเปียกเนี่ยเราต้องหลบอย่าหรือไม่ก็รอก่อนก็ได้นะครับวางมือลงไปบนกระดาษให้ได้ข้อมือต้องส่วนเป็นสันมือต้องวางบนกระดาษนะครับไม่งั้นเราจะควบคุมพวกกันยากมากไม่ควรลอยมืออย่างนี้นะครับลอยแบบนี้ก็ทำงานยากนะครับวางลงไปเลยพอวางลงไปเลยเสร็จตั้งพวกกันนิดนึงนะครับตั้งพวกกันให้เป็นองศาอย่างนี้ครับตรงๆนิดนึงถ้าเราเอียงมากปลายพวกกันจะเกิดการสะบัดนะครับตั้งนี้แล้วก็ลากเส้นลงมาใช้เขียวผสมเหลืองนะครับสีมันจะได้แบบเป็นระยะไกลๆไปก่อนคือวิธีคิดของการเขียนก้านก็เช่นเดียวกันกับตอนเขียนดอกคือควรจะมีระยะใกล้ๆด้วยขนาดนี้นะครับลากมาเรื่อยๆครับคนที่ฝึกใหม่ๆลากช้าๆนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าลากเร็วแล้วมันจะทำให้เส้นมันดีกว่านะครับมันต้องค่อยๆไปช้าพอเราเขียนจากก้านอ่อนๆไปเรื่อยแล้วมาเติมก้านที่มันเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเข้มขึ้นอันไหนไม่สวยแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งได้นะครับจะทำให้เข้มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็ได้นะครับบางที่ก็ได้บางก้านตรงนี้เข้มกว่าแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มอ่อนก็ได้นะครับสำหรับวิธีการวาดดอกไม้แบบที่ไม่ซับซ้อนมากสำหรับมือใหม่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับรูปนี้เราได้อะไรบ้างอย่างที่หนึ่งนะครับการฝึกเปียกบนเปียกนะครับสำหรับมือใหม่จะคุมเรื่องสีเรื่องน้ำกันไม่ค่อยได้นะครับอันที่สองนะครับการผสมสีให้มีหนักเบานะครับที่3การฝึกควบคุมผู้กันนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อคลิปต่อไปนะครับ